กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับอันนี้เป็นข่าวย้อนหลังนะครับเปิดตัว iPad Pro 2018โคตรแรงหน้าจอใหม่เต็มขอบไร้ปุ่มโฮมมี Face ID มาพร้อม USB-C นะครับในงาน Apple Special Event October ในวันที่30ตุลาคมปี2018 Apple ได้ทำการเปิดตัวประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่และเพลย์ในงานนี้ก็คือที่งานเปิดโชว์ก็คือ iPad Pro รุ่นใหม่ในปี2018นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ได้รวบรวมข้อมูลนะครับสำคัญนะครับวันเปิดขายและราคาให้ติดตามกันได้เลยในที่นี้นะครับอันนี้ย้อนหลังสินค้า Apple นะครับไฮไลท์สำคัญของ Apple นะครับผม iPad Pro รุ่นใหม่นี้ของปี2018นะครับ Apple เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ปี2018หรือ iPad Pro รุ่นที่3นะครับที่ทรงพลังและประมวลผลงานทางด้านกราฟิกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไฮไลท์สำคัญและสิ่งที่น่าสนใจของ iPad Pro รุ่นใหม่นี้สรุปได้ดังนี้1. iPad Pro ใหม่มี2ขนาดนะครับ 2. หน้าจอใหม่เต็มขอบไร้ปุ่มโฮมไร้ร้อยบาท 3. ชิป A12X Bionic และ A12X GPU ที่ทรงพลังนะครับและ Neo Engine Generation ถัดไป 4. Scan Face ID มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับ 5. กล้องหน้า True Depth และกล้องหลัง7ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้านะมีทั้งของ True Depth และกล้องหน้า7ล้านพิกเซลนะครับรวมถึงกล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะครับ 6. USB-C ต่อจอหน้าความละเอียดถึง 5K และ 7. Apple Pencil รุ่นที่2บวก Smart Keyboard Folio นะครับเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ปี2018 1. จอภาพขนาด11นิ้วและ 12.9 นิ้วนะครับโดย iPad Pro รุ่นใหม่ของปี2018มาพร้อมกับจอภาพ LCD Liquid Retinaซึ่งมีเลือกถึง2ขนาดได้แก่ขนาด11นิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่2388x1668หรือ264 ppi และขนาด 12.9 นิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่2732x2448นะครับหรือ264 ppi โดยขนาดจอภาพนะครับวัดจากแนวทะแยงและหน้าจอ iPad Pro ใหม่นี้ยังคงใช้เทคโนโลยีของ ProMotion 120Hz เหมือนกับ iPad Pro รุ่นเดิมนั่นเองนะครับ 2. หน้าจอใหม่เต็มขอบไร้ปุ่มโฮมไร้รอยบากนะครับสำหรับประสบการณ์ใหม่ของการแสดงผลที่หน้าจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมเหมือนกับ iPhone ตระกูล X แต่ไม่มีรอยบากขอบด้านข้างก็บางลงกว่ารุ่นเดิมทำงานหรือชมมีเดียได้เต็มตามากขึ้น iPad Pro มาพร้อมกับจอภาพที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งก็คือจอภาพแบบ Liquid Retina แบบจรดขอบอันงดงามพร้อมทั้งมุมมนที่เข้ากับส่วนโค้งของตัวเครื่อง iPad Pro แบบ Unibody ด้วยแก้วขึ้นรูปความเที่ยงตรงสูงและการมาร์คพิกเซลขั้นสูงการลดรอยหยักพิกเซลย่อยและดีไซน์ไฟแบ็คไลท์แบบใหม่จอภาพ Liquid Retina แบบใหม่ใน iPad Proจึงกลายเป็นจอภาพ iPad ที่สว่างที่สุดและมีสีสันถูกต้องแม่นยำที่สุดของ Apple มาพร้อมทั้งรองรับช่วงสีกว้าง True Tone และเคลือบสารกันแสงสะท้อนเพื่อให้ประสบการณ์การรับชมถูกต้องเป็นธรรมชาติทั้งในร่มและกลางแจ้งด้วยเทคโนโลยีโปรโมชั่นปรับอันตรีอัตรารีเฟรชหน้าจอสูงสุดถึง 120Hz อัตโนมัติเพื่อการเลื่อนไปเลื่อนมาไหลสุดๆนะครับผมและการต่อสองรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อใน iPad Pro สำหรับ iPad Pro 12 iPad Pro รุ่น11นิ้วรุ่นใหม่จะมีจอภาพขนาดใหญ่กว่าเดิมและมีพิกเซลมากกว่ารุ่น 10.5 นิ้วที่ขนาดเดียวกันแต่หนักเพียง1ปอนด์ซึ่ง iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นใหม่บรรจุจอภาพขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา iPad ทุกรุ่นเอาไว้ในตัวเครื่องที่พกพาง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะปริมาตรลดลงถึง 25% นะครับ 3.ทั้ง2รุ่นมีความบางเพียง 5.9 mm หรือมิลลิเมตรซึ่งเป็นดีไซน์ของ iPad ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาจึงทำให้พกพา iPad Pro ไปไหนมาไหนได้สบายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ 3. ชิป A12X Bionic และ A12X GPU ที่ทรงพลังโปรเซสเซอร์ใหม่ประมวลผลหลักด้วยชิป A12X นะครับที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงกว่าชิป A12 ใน iPhone XS มากๆเรียกมาเพราะหน่วยประมวลผลกราฟิก A12X GPU ที่รวมพลังให้ iPad Pro รุ่นใหม่เร็วและแรงถึงขีดสุดนั่นเองนะครับ
ชิป A12X Bionic ที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อ iPad Pro โดยเฉพาะและเป็นชิปที่ชาญฉลาดและทรงพลังมากสุดในแท็บเล็ตทำให้แม้กระทั่งงานประมวลผลที่หนักที่สุดอย่างเช่นการตัดต่อรูปภาพหรือการสร้างโมเดล3มิติรวดเร็วและตอบสนองไวขึ้นผลิตขึ้นจากเทคโนโลยี7นาโนเมตรชั้นนำของอุตสาหกรรมชิป A2X Bionic 8คอร์อันทรงพลังที่มีคอร์ประมวลผลด้วยกันทั้งหมด4ตัวและคอร์ประหยัดพลังงาน4ตัวเพื่อสมรรถนะการทำงานแบบคอร์เดียวรวดเร็วขึ้นถึง 35% และตัวควบคุมสมรรถนะแบบใหม่สำหรับการใช้งานพร้อมกันทั้ง8คอร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุด 90% ในระหว่างการทำงานแบบ Multithread 3 GPU 7คอร์ที่ Apple ออกแบบเองเพราะสมรรถนะด้านกราฟิกสูงขึ้นเป็น2เท่าเพื่อประสบการณ์ AR ที่ยอดเยี่ยมและดื่มด่ำและคุณภาพกราฟิกระดับคอนโซลผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากสมรรถนะอันโดดเด่นและความสามารถต่างของ iPad Pro ได้ตลอดทั้งวันด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง10ชั่วโมงนั่นเองนะครับ Natural eGen Generation ใหม่ของ Apple ที่รับการสร้างขึ้นมาสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงสุดในทุกรูปแบบตั้งแต่การถ่ายภาพไปถึง AR เพราะมีความเร็วในการประมวลผลถึง5ล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีNeo Road Engine ทำให้ Face ID เร็วขึ้นการตรวจจับและหน้าสัตว์แอปพลิเคชัน AR เร็วขึ้นแล้วทดสอบลักษณะใหม่ๆอื่นๆที่ใช้ในการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบเดียวถามขึ้นเร็วขึ้นนั่นเอง Neo Engine เทียบการออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะที่ดีขึ้นสำหรับงาน Core ML ซึ่งช่วยเปิดทางให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันและขั้นตอนการทำงานใหม่ๆของ iPadที่ใช้เอนจินการเรียนรู้ของเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง 4. สแกน Face ID ทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยการตัดผมโพมออกจากตัว iPad Pro รุ่นใหม่ในปี2018 Apple จึงได้ใส่ฟีเจอร์ Face ID Generation 2ที่สแกนใบหน้าได้อย่างรวดเร็วและไฮไลท์อยู่ที่การสแกนและทั้งแนวตั้งและแนวนอนไม่ว่าจะเป็นการจับท่าทางไหนก็สแกนได้ทั้งหมดFace ID ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบใบหน้าที่ปลอดภัยสุดในแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์มาถึง iPad เป็นครั้งแรกแล้วหรือ Face ID ตัวนี้นั่นเองได้รับการออกแบบมาให้เพื่อใช้งานในลักษณะที่ถือ iPad Pro ในตำแหน่งใดก็ตามหรือในขณะนั่งโดยใช้สมาร์ทคีย์บอร์ดโฟลิโอใหม่นอกจากนี้ Face ID ยังใช้ประโยชน์จากระบบกล้อง True Depth เพื่อเชื่อมโยงและจดจำใบหน้าอย่างแม่นยำเพื่อปลดล็อก iPad Pro ได้อย่างปลอดภัยเปิดใช้งาน Apple Pay แอปพลิเคชันและทางออนไลน์และช่วยผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยได้อย่างง่ายดายเช่นกันกล้อง True Depth บน iPad Pro ยังช่วยให้ใช้อนิโมจิและมิโมจิได้เช่นกัน 5. กล้องหน้า True Depth และกล้องหลัง12ล้านพิกเซลกล้อง12ล้านพิกเซลเทียบแบบมาใหม่ลำโพงวูฟเฟอร์แบบใหม่ลำโพง Twitter แยกออกลำโพงที่บางลงพลังเสียงที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้นคู่ลำโพงวูฟเฟอร์และทวิตเตอร์ใหม่ในแต่ละมุมถ่ายทอดเสียงสตูดิโอที่กว้างขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่มีความชัดสูงสุดระดับภาพยนตร์ในทุกเส้นทางหรือทุกทิศทางไม่ว่าคุณจะกำลังชมภาพยนตร์หรือคุยกับครอบครัวผ่านเฟซไทม์ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบลำโพงที่บางที่สุดที่เราเคยออกแบบเอาล่ะทีนี้สรุปกันให้ดังสนั่นไปได้เลยนะครับกล้องหน้า True Depthความละเอียดถึง7ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายภาพและการสแกนใบหน้าด้วย Face ID และกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลแบบใหม่ทำให้เก็บรายละเอียดภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นกล้องความละเอียด12เมกะพิกเซลรูรับแสงขนาด f/1.8 ซูมดิจิตอลได้สูงสุด5เท่าชุดเลนส์5ชิ้นแฟลท2โทนแบบ LED 4ดวงพาโนรามาสูงสุด63เมกะพิกเซลผลึกเซฟไลท์ป้องกันหน้าเลนส์เซ็นเซอร์รับแสงด้วยส่วนหลังฟีเจอร์ไฮบริด IR ออโต้โฟกัสพร้อมโฟกัสพิกเซลระบบการแตะเพื่อโฟกัสพร้อมโฟกัสพิกเซลวัสดุลิฟต์โฟโต้พร้อมกันกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวบันทึกภาพถ่ายและลิฟต์โฟโต้ด้วยขอบเขตสีกว้างการแมปโทนได้ที่รับการปรับปรุงการควบคุมค่าแสงการลด noise HDR อัจฉริยะสำหรับการภาพถ่ายนะครับระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
หัวตั้งเวลาถ่ายภาพแนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งในภาพถ่ายและรูปแบบไฟล์ที่บันทึก HEIF และ JPEG 6 USB-C ต่อจอนอกความละเอียดถึง 5K พอร์ตการเชื่อมต่อ USB-C ที่สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยสาย Thunderbolt หรือ3หรือ USB-C ที่รองรับความเร็วสูงสุดถึง40 Gbps และแพดโปรช่องต่อ USB-C ใหม่มาแทนช่องต่อ Lightning เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานในแพดโปรที่หลากหลายยิ่งขึ้น USB-C มีประโยชน์หลากหลายเหลือเชื่อทั้งจ่ายไฟฟ้าสำหรับการชาร์จรองรับ USB 3.1 รุ่น2สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบนด์วิดต์สูงสุดถึง2เท่าจากกล้องและเครื่องดนตรีและทำหน้าที่เชื่อมต่อจอภาพภายนอกสูงสุด 5K แม้กระทั่งชาร์จ iPhone ด้วย iPad Pro ผ่าน USB-C ก็เป็นได้นะครับ 7. Apple Pencil และ Smart Keyboard Folio รุ่นใหม่นะครับ Apple Pencil และ Smart Keyboard Folio รุ่นใหม่ที่จำหน่ายแยกต่างหากช่วยผู้ใช้ iPad Pro ทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นApple Pencil รุ่น2ยึดติดกับ iPad Pro ด้วยพลังแม่เหล็กสำหรับการจับคู่และการชาร์จแบบไร้สายเพียงแค่แตะ2ครั้งที่ Apple Pencil คุณก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือแปลนที่เหมาะกับงานนี้อย่างง่ายดายภายใต้แอปพลิเคชันอย่างเช่น Note แอปพลิเคชันอันทรงพลังจากนักพัฒนาชั้นนำเช่น Adobe Autodesk และ Procreate ก็ช่วยลดระดับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ให้มากขึ้นด้วยกว่าเดิมเช่นกันสมาร์ทคีย์บอร์ด Folio รุ่นใหม่ปกป้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ iPad Pro ด้วยดีไซน์บางเบาเรียบง่ายและมาในรูปแบบของคีย์บอร์ดขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องชาร์จหรือจับคู่กับสมาร์ทคีย์บอร์ด Folio รุ่นใหม่ในด้านปรับแต่งง่ายดายนะครับสำหรับการใช้งานบนโต๊ะตักจึงเหมาะที่สุดสำหรับการจดความคิดและการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับการเปิดขายนะครับวางขายในกลุ่มประเทศแรก7พฤศจิกายน2008ได้แก่ออสเตรเลียออสเตรียเบลเยียมบัลแกเรียแคนาดาจีนโครเอเชียสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีฮ่องกงฮังการีไอร์แลนด์ไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์นะครับไอแอฟแมนอิตาลีญี่ปุ่นเจอร์ซีย์ลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กมาเก๊าโมนาโกเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสโปแลนด์ปอร์โตริโกโรมาเนียสิงคโปร์สโลวาเกียสโลวีเนียสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักรกลุ่มที่2ในปลายปียังไม่แจ้งวันที่ได้แก่โคลอมเบียกรีซกรีนแลนด์กัวเตมาลาอินเดียอิสราเอลลิเกนสไตน์มาเลเซียมาซิโดเนียเม็กซิโกโมร็อกโกเปรูกาตาร์รัสเซียไทยตุรกีซาอุดีอาระเบียและแอฟริกาใต้สำหรับราคาของ iPad Pro นะครับ iPad Pro รุ่น3 11 นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 64GB ราคา 28,900 บาทถ้า 256GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 33,900 บาทถ้าหน่วยความจำ 512GB ราคาอยู่ที่ 4,900 บาทและ 1TB ราคาอยู่ที่54,900 บาทนะครับผมถ้าเป็น iPad Pro อันนี้รุ่น Wi-Fi นะครับถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi บวก Cellular รุ่น3 Wi-Fi บวก Cellular ความจุ 64GB ราคา 33,900 บาทรุ่นความจุ 256GB ราคาอยู่ที่ 38,900 บาทความจุ 512GBราคาอยู่ที่ 45,900 บาทและความจุ 1TB ราคาอยู่ที่ 59,900 บาทนะครับรุ่นความจุ 1TB นะครับ 59,900
9,900 บาทนะครับสำหรับ iPad Pro รุ่น3หรือ Gen 3รุ่น 12.9 นิ้วนะครับถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi ความจุ 4GB ราคาอยู่ที่ 35,900 บาท 256GB ราคา 49,000 บาท 512GB ราคา 47,900 บาทและความจุ 1TB 61,900 บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi บวก Cellularความจุ 64GB ราคา 49,000 บาทความจุ 256GB ราคา 45,900 บาทสำหรับความจุ 512GB ราคา 52,900 บาทความจุ 1TB ราคา 66,900 บาทวันที่เปิดขาย iPad Pro วันเปิดตัว30ตค28วันเปิดพรีออเดอร์กลุ่มประเทศแรก30ตค28วันเปิดขายกลุ่มประเทศแรก7พย28วันเปิดขายในประเทศไทยปลายปี28สวัสดีในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจุลเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามการชมนะครับผมสวัสดีครับ